พุทธศาสนาเจริญแพร่หลายไปในนานาประเทศนั้นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงอุปถัมภ์ล้วนเกื้อกูลการปกครองคณะสงฆ์ทั้งสิ้นทำให้การสมณทูตเข้ามาในรัชกาลที่5เล่าว่าเมื่อครั้งยังมีพระเจ้าแผ่นดินจะทรงตั้งสังฆราชเพื่อได้หารือพระสงฆ์กระทำผิดพระธรรมวินัยแล้วถอดถอนหรือเลื่อนสมณศักดิ์ตามความผิดความชอบแต่จะไม่มีอำนาจเหนือพระสงฆ์สมณศักดิ์ศาสนนัยเทียบด้วยกับสังฆราชโดยมีลำดับรองลงไปอีก5ชั้นซึ่งจะรับแผ่นเหล็กจารึกนามและสมณศักดิ์พร้อมดวงตราประทับบนใบลานก็ได้กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย